ตีคนสูบยาเพราะเรื่องยาดองเนี่ยมีของกันมากนะมีการใจมากมั่นนี่ยังไงอายุประมาณเท่าไหร่ฉันว่ามันเป็นน้องผมอยู่ดิบอกส่งคือจังผู้เฒ่าคนโบราณพุ่นคนผมหมอส่งไปเนี่ยนี่แหละคือหมอส่งกันนะแม่นเป็นกับมากพวกของขังของศักดิ์สิทธิ์อยู่คนเป็นกระบอกเลยอีกครั้งมันเด็ดเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนสบการของขังผมนี่แห่งคักตัวผมก็ถีกมากโดยของขังอยู่นะใช่ผมนี่ลงทุนไปฟังตะกุดสักหอดไล่ยั่นตัวเจ็บซื้อดิกดบ่ไว้เนี่ยเสียวหาแถวใดแถวเดียวปวดด้วยสมองนึงแถวนี่เอาคงบ่เข้าตัวนี่แซกมาหอนนี้ปุ๊บจมคาถาอยู่ซุ้มวงเป็นซุ้มเกือบซุ้มวงโดนหนักจมคาถาปวดปวดนะรถมาไวแล้วมันระบมอ่ะนี่ตัวแซกไปเรื่อยๆกันยิ่งเจ็บกว่าจันเนาะอันนี้มาเซ่ไปเข็มงามของเนี่ยนี่เข็มไข่ปลาไหมเข็มงามๆเหมือนไหมเอาไปอ่ะนี่ลายผมเปิดแล้วเด้เอาไอล่าสุดเด้ที่ผมถามครูบาชัยว่ามันมีเรื่องที่ครูบาชัยเคยบอกฟังมาตอนเดือนพฤษภาผมมักเรื่องเล่าที่ว่าไอตอนที่ครูบาชัยเดี๋ยวขออนุญาตบอกสักการไอที่ครูบาชัยเข้าไปบวชแล้วไปนั่งตำหนิไอ้พระอยู่ด้วยกันผมชอบเรื่องราวนั้นพอนึกขึ้นมาได้ว่าเรื่องที่ครูบาชัยเล่าให้ฟังมันรู้สึกว่ามันสนุกแล้วมันตลกดีตอนที่ครูบาชัยไปบวชใหม่ๆครับเพราะว่ามันเป็นเหตุที่ครูบาชัยได้เล่าถึงว่ามันเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของต้นเหตุว่าต้องให้ฟังสักรอบหนึ่งหน่อยครับจะเป็นธรรมทานสำหรับผู้ที่เคยกำลังปฏิบัติฟังอยู่หรือพระใหม่ที่เขาไปบวชแล้วเห็นอะไรหลายๆอย่างในวัดตอนนั้นเป็นยังไงนะครับโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติของกิเลสโดยธรรมชาติถ้าจะพูดอย่างนี้นะต้องกล่าวถึงธรรมชาติของจิตโดยธรรมชาติของจิตที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตนี้จิตเดิมนั้นบริสุทธิ์ล้วนๆสะอาดผ่องใสอยู่เราหมายความบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นจิตเดิมแต่ที่มันวุ่นวายที่มันเวียนว่ายตายเกิดมันวุ่นวายอยู่ในอารมณ์เนี่ยเพราะโดนกิเลสเนี่ยห่อหุ้มไว้ทีนี้โดยธรรมชาติของกิเลสเนี่ยมันคือตัวตนความต้องการเขาเรียกว่าตัณหาความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเป็นตัณหาไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันจะคอยตำหนิเห็นไหมมันจะคอยตำหนิทุกสิ่งทุกอย่างที่ต่างจากมันเวลามันพอใจมันก็ชอบใจเวลามันไม่พอใจมันก็ทุกข์ใจเห็นไหมเวลามันอยากได้แล้วมันได้มันก็มีความสุขเวลาไม่อยากได้แล้วมันได้มันก็ทุกข์มันเป็นธรรมชาติล้วนๆของตัณหาทีนี้ชีวิตทุกชีวิตถูกดำเนินเขาเรียกว่าถูกครอบงำด้วยตัณหาเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะตัณหาคือความอยากแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะทำให้เราทุกข์มากกว่าเพราะอะไรเพราะมันไม่ค่อยถูกใจตัวเองไปสักทุกอย่างในตอนที่เห็นตัณหาตัวนี้ชัดเจนประจักษ์แก่ใจตัวเองที่สุดเนี่ยนะในตอนที่เห็นชัดที่สุดเลย
คือตอนฉันข้าวมีวันหนึ่งฉันข้าวอยู่ตอนนั้นบวชใหม่ๆเลยบวชได้ไม่น่าจะถึง2อาทิตย์ด้วยซ้ำไหมบวชยังไม่ถึง2อาทิตย์เลยบวชใหม่ๆเราก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามซึ่งพระธรรมวินัยรักษาพระธรรมวินัยเพราะถือเอาพระธรรมวินัยนั้นเป็นเครื่องฝึกตนแต่ว่ามันไปติดในเรื่องของพระธรรมวินัยเขาเรียกว่าติดดีติดถูกยึดถูกยึดว่าเราทำถูกต้องแล้วเราเป็นผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าถูกต้องแล้วเราเป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนี้ถูกต้องแล้วเขาเรียกว่าติดถูกอย่างนี้พอเรายึดพระธรรมวินัยนะในเรื่องการขบการฉันแทนที่เราจะเอามารักษาตัวเองแต่ว่ามันกลับเอาไปวัดคนอื่นวัดค่าคนอื่นเลยนะวันนั้นจะมีพระรูปพระที่บวช ด้วยกันนั่นแหละท่านบวชก่อนพระรูปนั้นบวชก่อนเราท่านจะตักข้าวนี่เต็มบาทเลยกับข้าวเฉพาะข้าวนี่ครึ่งบาทแล้วแล้วก็ตักกับตักอะไรนี่เต็มบาทจนเกือบล้นบาทอ่ะคือผักอะไรนี่โผล่ขึ้นมาจากบาทเลยบาทซึ่งมันผิดพระธรรมวินัยนะถึงขั้นโผล่ถ้าโผล่เลยบาทขึ้นมานี่คือผิดพระธรรมวินัยเขาเรียกว่าล้นบาทบาทนี่บาทใหญ่ใช่ไหมบาทเบอร์เก้าบาทใหญ่โอ้ครึ่งบาทยังเยอะเลยที่จริงเลยแค่ไม่ถึงครึ่งของครึ่งนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วกินไม่หมดแล้วอันนี้เลยเล่นเต็มบาทจนล้นบาทผักนี่ล้นบาทขึ้นมาพอเราไปเห็นทีนี้เราก็คิดตำหนิแล้วทีนี้จนเขาฉันทีนี้ถึงวันถึงเวลาฉันข้าวนี่ก็ฉันก่อนคือฉันก่อนหลวงปู่อ่ะถ้าจะพูดง่ายคือโดยขนบธรรมเนียมของพระป่าพระกรรมฐานเนี่ยจะต้องให้ครูบาอาจารย์ท่านหยิบเข้าปากก่อนเราถึงจะสามารถฉันได้ถ้าท่านยังไม่หยิบเข้าปากเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะไม่กล้าที่จะหยิบเข้ามากินเลยล่ะไม่กล้าเลยทีนี้ท่านก็ฉันก่อนฉันก่อนหลวงปู่ฉันมุมมามอะไรที่มันขัดกับพระวินัยธรรมหมดทุกอย่างเลยหมดทุกอย่างฉันถั่วนี่กับ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 อย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเราแบบเคืองใจมากทุกข์ใจมากไม่พอใจมากแล้วก็ตำหนิว่าทำไมท่านทำอย่างเงี้ยทำไมท่านฉันอย่างเงี้ยคืออารมณ์ที่ไม่พอใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเลยโดยไม่มีคำพูดไม่มีถ้าจะพูดจริงไม่มีความคิดประเภทที่เป็นคำพูดออกมาตำหนิเลยแต่ว่าในใจนี่เคืองแล้วเคืองทุกใจเลยนะจนมันไม่ไหวพอมันไม่ไหวมันทุกข์มากๆมันไม่ไหวมันต้องหาทางออกของทุกข์ใจเรานี่มันแบกรับความทุกข์จนแบบไม่ไหวแล้วเราเนี่ยกินข้าวก็ไม่อร่อยนะมันทุกข์มากกินข้าวก็ไม่อร่อยเลยก็เลยถามตัวเองว่าเป็นอะไรเป็นอะไรบอกทุกเพราะอะไรเริ่มถามตัวเองทุกเพราะอะไรทุกเพราะว่าท่านฉันไม่ถูกพระวินัยพระรูปนั้นฉันไม่ถูกพระวินัยถ้าว่าทุกเพราะฉันเพราะว่าท่านฉันไม่ถูกพระวินัยเนี่ยทำไมคนอื่นถึงไม่ทุกข์กับเราด้วยนั่งฉันด้วยกันเนี่ยเยอะๆหลายๆคนเนี่ยทำไมเขายังเป็นปกติอยู่นะเรามองเขายังปกติอยู่แล้วที่สำคัญคนที่ทำผิดพระวินัยเองทำไมมันไม่ทุกข์เลยก็เลยว่าประเด็นนี้ก็เลยเหมือนแบบตกหล่นไปก็เลยถามเลยว่าทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าท่านฉันไม่ถูกใจเราท่านทำไม่ถูกใจเรานี่มันเริ่มกลับมาย้อนมาหาตัวเองแล้วคำว่าของเราแล้วถูกใจเราท่านทำไม่ถูกใจเราเริ่มไม่โทษเขาแล้วนะครับเริ่มมาเห็นใจตัวเองว่าเพราะเรานี่แหละเพราะมันไม่ถูกใจตัวเองเนี่ยแหละมันจะมีอะไรไหมล่ะที่มันถูกใจเราตลอดเห็นไหมแม้แต่ตัวเราเนี่ยทุกขนาดเนี้ยเห็นไหมแม้แต่ตัวเราเนี่ยทุกขนาดเนี้ยยังพาตัวเองออกจากทุกไม่ได้เลยมันถูกใจตัวเองซะที่ไหนล่ะทีนี้ก็เลยมาเห็นต้นเหตุของทุกจริงว่าโอ้ความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือความพอใจและความไม่พอใจของเราเห็นไหมพอเรายึดพระธรรมวินัยเรายึดว่าเราถูกต้องเราจึงเอาความยึด
ที่ว่าถูกน่ะไปวัดเขาเอาไปวัดเขาอะนะเหมือนไม้บรรทัดอะที่ผมว่าเนี่ยมันเหมือนไม้บรรทัดเรามีมาตรฐานของเราอยู่ปุ๊บไปเทียบปุ๊บคนนี้เตี้ยกว่ามาตรฐานเราต่ำกว่ามาตรฐานเราตกพอต่ำกว่าเราจึงเพ่งโทษเป็นธรรมชาติเลยทุกคนเป็นอย่างนี้อะไรก็ตามที่มันต่ำกว่าตัวเองจะเพ่งโทษเขาจะประมาทจะเหยียบย่ำเขาทีนี้พอเราเห็นอย่างนั้นใจมันคลายออกจากทุกข์พอใจมันคลายออกจากทุกข์มันเฉยได้กลับเป็นอารมณ์ปกติ คือความทุกข์ที่มันทุกข์หนักๆในหัวใจเนี่ยมันบางลงไปเลยมันเบาหวิงเหมือนแบบกลับมาปกติอ่ะมันก็เอ๊ะเมื่อกี้ยังทุกข์อยู่มันเห็นแล้วตรวจสอบตัวเองเนี่ยเมื่อกี้เรายังทุกข์อยู่เลยแต่ทำไมตอนนี้มันยังไม่มันเฉยแล้วทำไมมันปกติแล้วไม่ทุกข์แล้วทั้งที่เราก็มองเขาฉันข้าวอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่เปลี่ยนแปลงยิ่งตอกย้ำว่าความทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากกิริยาการฉันของเขาไม่ได้อยู่ที่เขาเลยอยู่ที่เราเองเราเป็นคนกรรมและเราเป็นคนวางเองเห็นไหมเราก็เห็นอริยสัจที่ชัดแจ้งที่สุดแล้วนั้นคือเห็นตัณหาด้วยเห็นครบหมดเลยเห็นทุกข์เราก็เป็นผู้สัมผัสเองทั้งหมดทุกข์เห็นเหตุของทุกข์ที่แท้จริงด้วยคือตัณหาที่อยู่ในใจเราเนี่ยไอ้ตัวสร้างเนี่ยความพอใจไม่พอใจเนี่ยตัวนี้แหละแล้วก็ทุกข์ที่มันดับลงนะตอนนั้นก็เห็นแล้วมันเปรียบเทียบโดยธรรมชาติของมันด้วยความรู้ของจิตเลยนะแบบเร็วมากว่าที่จริงมันข้างนอกไม่ได้วุ่นวายข้างนอกไม่ได้ทำให้เราทุกข์เป็นเพียงแค่แบบเหมือนเครื่องกระตุ้นแค่นั้นเองเราจะหยิบไม่หยิบอยู่ที่เราแต่เราไปหยิบมาแล้วเนี่ยเราจึงทุกข์เห็นอย่างนั้นแหละทีนี้เราเห็นเลยว่าโอ้เนี่ยคือหนทางเดินในการปฏิบัติที่แท้จริงของเราทางนี้ออกจากทุกข์ได้จริงๆเขาเรียกว่าเห็นอริยสัจเห็นมรรคเลยแหละเห็นมรรคเห็นทางเดินเลยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นไหมครบบริบูรณ์ลองขยายในตำราให้ฟังหน่อยครับแบบของอภิธรรมอริยสัจเนี่ยในบาลีมีอะไรบ้างเทียบอะไรบ้างมันจะเป็นเหมือนสภาวะที่ผมพูดนี่ไหมถ้าพูดถึงอริยสัจเนาะนี่แหละชาวพูดทั่วไปต้องเข้าใจต้องเคยได้ยินคำว่าอริยสัจแปลว่าความจริงอันประเสริฐคือความจริงของโลก4อย่างที่จะทำให้เป็นผู้ประเสริฐได้ทำให้เป็นพระอริยเจ้าได้ต้องเห็น4อย่างนี้คือ1ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจได้แก่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจนี่คือทุกข์คือสภาพที่เราไม่พอใจพูดง่ายแล้วทุกคนก็เคยทุกข์ถึงเรียกว่าเป็นอริยสัจคือเป็นของจริงสำหรับทุกคนเมื่อมีทุกข์แล้วมันต้องทุกมาจากไหนทุกมาจากไหนที่ท่านเรียกว่าสมุทัยคือเราสาวไปหาสาเหตุของทุกข์ดังที่ครูบาฉายพูดเนาะเมื่อพิจารณาไปแล้วมันเกิดจากความอยากในใจเราคือเราอยากจะให้สิ่งนั้นคนนั้นเรื่องนั้นเป็นดังใจเราแต่สิ่งนั้นเรื่องนั้นคนนั้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขาไปตามความคิดเขาอย่างนี้นั่นแหละเราเลยเกิดความไม่พอใจแล้ว มันเลยเกิดทุกข์นี่คือสาเหตุของทุกข์คือความอยากให้เป็นอย่างนี้ความไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ที่ท่านสรุปเป็น3อย่างคือกามตัณหาความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นภาวะตัณหาคือความอยากเป็นโน่นเป็นนี่วิภวตัณหาคือความไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่แล้วนี่ก็สรุปคืออยากหรือไม่อยากนี่ก็เป็นสาเหตุของความทุกข์แล้วเมื่อมันมีสาเหตุของความทุกข์แล้วต่อไปก็คือ
สภาพที่ดับทุกข์ได้คือนิโรธสภาพที่ทุกข์ดับไปทำยังไงทุกข์ถึงจะดับสภาพยังไงที่ท่านอธิบายไว้ก็คือการสละออกของตัณหาการสลัดทิ้งตัณหาการดับไปของตัณหาคือความอยากคือการดับไปของสาเหตุของทุกข์นั่นแหละมันจะพ่วงกันเลยเมื่อสาเหตุของทุกข์คือความอยากดับลงนั่นแหละชื่อว่านิโรธชื่อว่าพระนิพพานจะทำยังไงล่ะถึงจะถึงสภาพที่ไม่มีทุกข์นั้นก็ด้วยการเจริญตามอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาที่พุทธเจ้าตรัสไว้นี่เรียกว่ามรรคนะแต่อริยสัจนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดนี่แหละนี่แค่เราพูดกันเฉยๆอริยสัจแต่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเจริญมรรคแล้วคือเราเดินทางไปจนถึงเป้าหมายแล้วเราถึงจะพบความจริงของโลกอย่างนี้ได้ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์แต่เมื่อถึงแล้วถึงจะเข้าใจกระบวนการนี้อย่างนี้นี่แหละที่จริงเราเห็นมันอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างผมนี่ผมเห็นมันอยู่ตลอดแต่เราไม่เข้าใจไม่แจ้งในเขาเรียกว่าในอริยสัจอย่างตอนไปภาวนาอยู่ในวัดแล้วมันมีช่วงตีสองค่ะช่วงตีสองเนี่ยไก่มันจะขันเราก็นั่งสมาธิพอเราได้ยินเสียงไก่เราก็รำคาญมากเลยเสียงไก่นี่รำคาญจนแบบว่าต้องหาอะไรมาปิดหูอ่ะคือเราก็หยิบสเบาที่เป็นเสียงเทศครูบาอาจารย์มาฟังแทนที่จะแทนเสียงไก่ เพราะเราไม่พอใจเสียงไก่เรารำคาญพอเราหยิบสเบานั้นมาเสียบหูปุ๊บมันเกิดความรู้ขึ้นมาว่าอ่ะนี่ก็เสียงเหมือนกันทำไมเราไม่รำคาญเสียงนี้ได้ยินเหมือนกันแต่ทำไมเราไม่รำคาญล่ะอันที่จริงเราไม่ได้รำคาญเสียงเลยเพียงแค่เราไม่พอใจที่จะฟังเสียงไก่แต่เราพอใจที่จะฟังเสียงธรรมะได้ยินเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเห็นไหมมันเลือกที่จะเอาทีนี้ก็อ๋อมันก็รู้มานิดนึงอ่ะนะในตอนนั้นทีนี้ไก่ที่มันขันอยู่เราก็ไม่รำคาญเลยแล้วก็เอาสเบานั้นออกจากที่รำคาญอยู่ความรำคาญนั้นก็หายไปแต่ว่ามันไม่แจ้งไงมันเห็นซ้ำๆอยู่อย่างนั้นแต่มันไม่แจ้งประสบการณ์นะเพื่อนนี้เห็นบ่อยมากแต่มันยังไม่แจ้งยังไม่สามารถรู้ในรอบของมันทั้งหมดเลยที่จริงเราอยู่กับมันตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่ได้มาเรียนให้มันแจ้งครับนี่แหละครับทีนี้ครูบาเห็นทั้งสองท่านพูดว่ามันมีความพอใจกับความไม่พอใจไอ้ความพอใจกับไม่พอใจเนี่ยมันมาจากไหนครับมันคืออะไรถ้าพูดในตำราก่อนขอฟังตำราความพอใจกับความไม่พอใจที่จริงมันก็มาจากใจคือมันตำรากับของจริงอันเดียวกันเลยคือมันเกิดจากใจเราเองนี่แหละเราไปพ่อตั้งแต่เราเกิดมาเนาะเราเอาแต่ใจตัวเองนี่แหละคือเราอยากจะได้ดั่งใจในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเรียกว่าทุกสิ่งที่เราไปประสบพบเจอนี่เราอยากเจอแต่เรื่องที่น่าพอใจเหมือนครูบาเคยพูดอยู่ว่าบางคนขอว่าขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้พบเจอแต่คนดีๆครูบาบอกว่านั่นคือเราไม่เข้าใจความจริงของโลกที่จริงนั้นเราจะต้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดีด้วยสิ่งที่ดีด้วยเราจะประสบความสุขด้วยและความทุกข์ด้วยเราจะต้องเจอกับความเจริญด้วยและความเสื่อมด้วยโดยสรุปคือเราจะเจอธรรมชาติของโลกใบนี้ที่มันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ทราบความจริงของโลกคือไม่เรียนรู้โลกตามที่มันเป็นเราเลยเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนเกิดความไม่พอใจเมื่อโลกมันไม่เป็นดั่งใจเรา
แค่นี้เองแต่เมื่อใดที่เรามาพัฒนาจิตวิญญาณนะพูดง่ายๆมาพัฒนาสติขึ้นมาจนมันมีกำลังแล้วมันเห็นโลกตามที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยประจักษ์เฉพาะหน้าเนี่ยโอ้โลกมันเป็นอย่างนี้กูเป็นบ้าไปทุกข์กับมันทำไมแล้วเราจะอยู่กับโลกนี้อย่างสบายใจเลยนี่แหละคือการเห็นโลกตามความเป็นจริงที่พุทธเจ้าบอกว่าเมื่อไม่ถือมั่นก็พ้นทุกข์อย่างนี้นี่แหละทีนี้จากประสบการณ์คำว่าความพอใจความไม่พอใจเนี่ยถ้าคนใดที่เข้าถึงความบริสุทธิ์ของจิตแม้เพียงแค่ในฌานนะแม้เพียงแค่ในฌานโดยธรรมชาติของจิตเดิมเนี่ยมันรู้เฉยๆมันรู้เฉยๆไม่มีอะไรเลยในนั้นถ้าใครเข้าถึงสภาวะที่เหลือแต่รู้เขาเรียกว่าจิตที่ขาดจากขันธ์5เป็นจิตเราจะเข้าไปพบตรงนี้ได้ในฌานในการเจริญฌานในการเข้าถึงฌานจะเหลือแต่จิตล้วนๆอยู่อย่างนั้นการเวลาสถานที่ไม่มีความนึกคิดไม่มีความปรุงแต่งไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาความจำไม่มีแล้วมันจะเหลือแต่รู้ที่เด่นอยู่อย่างนั้นไอ้ตัวนี้แหละเขาเรียกว่าความบริสุทธิ์ของจิตเพราะทีนี้ตัวนี้พอจิตตัวนี้มันถอยออกมามันถอยมาลงกับขันธ์ห้าเราจึงรู้ว่าอ๋อเพราะมันมาทำงานร่วมกับขันธ์ห้านั้นตัณหาก็เข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหมดมันถูกครอบด้วยอวิชชาที่ท่านเรียกนะอวิชชาแต่ผมจะเรียกว่าจิตเดิมเนี่ยมันถูกครอบด้วยตัณหามันถูกครอบด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยธรรมชาติจิตมันบริสุทธิ์แต่มันถูกห่อหุ้มด้วยตัณหาพอมันถูกห่อหุ้มด้วยตัณหาตัณหาเนี่ยจะเป็นตัวบังคับเขาเรียกว่าพาจิตนี้ไปเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับขวดน้ำเนี่ยข้างในนี่มันมีอากาศเห็นไหมถ้าหมายเอาความว่างข้างในเนี่ยเป็นจิตเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอาความว่างก็คือความว่างนั่นแหละความว่างในขวดแต่มันถูกห่อหุ้มด้วยขวดด้วยพลาสติกเนี่ยธรรมชาติของความว่างมันอยู่แล้วมันมีหมดแล้วข้างนอกพลาสติกนี้ก็เป็นความว่างทั้งหมดเห็นไหมมันว่างทั้งหมด หน้าที่เราคือทำลายขวดนี้ไอความว่างในขวดเนี่ยเราย้ายขวดไปไหนมันก็ไปด้วยนะเห็นไหมเราย้ายมันไปซ้ายมันก็ไปซ้ายเราย้ายไปขวามันก็ไปขวามันไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมความว่างในขวดนี้ไปไหนมันไปด้วยการได้ลิ้มรสเขาเรียกว่าได้สัมผัสถึงความบริสุทธิ์ของจิตเพียงชั่วขณะหนึ่งมันเหมือนเราเปิดฝาขวดปุ๊บความว่างข้างนอกกับความว่างในสัมผัสกันจึงรู้ว่ามันมีความว่างที่เป็นความบริสุทธิ์ที่มหาศาลเป็นพลังงานมหาศาลอยู่